สนักข่าวสินหัวรายงานศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนหรือ CENC รายงานเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.1ตามมาตราเมกิจูดในอำเภออูสือแคว้นอาเครอซูเขตปกครองตอนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเมื่อเวลา2นาิก9นาทีของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาปักกิ่ง ศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนระบุว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวมีระดับความลึก22กิโลเมตรอยู่ที่ละติจูด41.26องศาเหนือและลองติจูด78.63องศาตะวันออกพร้อมเกิดอัฟเตอร์ช็ตามมาหลายครั้งซึ่งครั้งหนึ่งมีขนาดประมาณ5.3ตามมาตรามเมตนิจูด แหล่งข่าวท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักอาศัยและโรงเรือนปศุสัสตว์หลายแห่งพังถล่มลงมาในบริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยมีคนเลี้ยงสัตว์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและหลายส่วนของพื้นที่ดังกล่าวประสบกับการจ่ายไฟที่ขัดข้องชั่วคราวหลังเหตุแผ่นดินไหวก่อนกลับมาทยอยจ่ายไฟได้อีกครั้ง ล่าสุดทางการท้องถิ่นเขตปกครองตนเองชินเจียงอุยกูเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายและบาดเจ็บอีก5รายรวมถึงมีรายงานอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายหรือพังถล่มลงมาไม่ต่ำกว่า120หลัง